อภิสิทธิ์ชาวบ้านฟังเข้าใจแค่ไหนกันคนเรียนฟิสิกส์ถ้าไม่เก่งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เยอะผมก็มีภาษาธรรมชาติอยู่ไหนด้วยนะภาษาธรรมชาติตั้งนั้นไม่ใช่เลยอ้างถึงไปงั้นภาษาฟิสิกส์เข้าใจไหมครับเพราะว่าโลกใบนี้มันมีวิชาฟิสิกส์เรียนกันมันมีวิทยาศาสตร์เรียนกันใช่ไหมครับนักฟิสิกส์ผมก็พยายามบอกว่าอันที่ผมพูดแต่วันนี้นักฟิสิกส์ต้องระดับไฟว์ท็อปเท่านั้นเองนะฮะ5 คนที่จะรู้เรื่องพวกเนี้ยอย่างถ้าหากก็ผมก็บอกว่าโฟตอนเนี่ยโฟตอนคําเดียวนี่แหละครับนักฟิสิกส์ไม่เกิน10 คนจะรู้ในโลกนี้ด้วยเอาป่ะใช่ไหมฮะนี่ก็ว่าโฟตอนอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรล่ะนิวทริโนอะไรพวกเนี้ยอย่างควาร์กพวกเนี้ยนะควาร์กเนี่ยยังสู้โฟตอนไม่ได้นะครับโฟตอนจะเหนือกว่าโดยศักยภาพของมันเหนือกว่าเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าโลกวันนี้เขามีกันเรื่องนี้กันแล้วจะทิ้งนักฟิสิกส์ไว้ทําไมล่ะต้องการจะให้นักฟิสิกส์จริงๆลุงต้องการให้นักฟิสิกส์เพราะว่าเขาอย่าลืมนะฟิสิกส์ครองโลกนะเวลาเนี้ยให้รู้ไว้วิชาฟิสิกส์ครองโลกนะเวลาเนี้ยคลื่นนี่ก็วิชาฟิสิกส์นะไฟฟ้าวิชาฟิสิกส์หมดนะครับเห็นไหมครับพวกไฟฟืนไฟฟ้าทั้งหมดเลยพวกคลื่นทั้งหมดเลยสื่อสารมวลชนทั้งหมดเป็นฟิสิกส์หมดนะครับจำด้วยครับทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแล้วโลกนี้ทั้งใบเลยก็จะต้องใช้พวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็พยายามประมวลกันทั้งฟิสิกส์ทั้งอะไรทั้งธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติทั้งพุทธศาสตร์ทั้งจิตศาสตร์มันมีทั้ง4 ศาสตร์นะอยู่รวมกันให้รู้ไว้มันไม่ใช่น้อยๆนะลุงนะมันถึงโยงใยไปนู่นนี่นั่นคนไหนที่เป็นนักฟิสิกส์มาฟังก็โอเคนะมันก็ต่อได้ก็ดึงเข้ามาตรงนี้แหละครับแล้วก็คนที่แน่วแน่เรื่องธรรมชาติมันก็เข้าได้นะคนที่แน่วแน่เรื่องพุทธศาสตร์จำกันเป็นนกแก้วนกกระทองก็ยังเข้าได้อยู่แต่ต้องปรับภาษานะโยมโอเคไหมครับแต่จิตศาสตร์ต่างหากที่มันโอ้โหอลังการงานสร้างตัวนี้ไม่เข้าใครทีเดียว มันของใครของใครอะเห็นไหมก็คือการเข้าถึงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะไม่เข้าใครเข้าใครแล้วเห็นไหมครับใครได้ก็คือได้ไม่ได้คือไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องไต่ตามไปตามแนวทางที่ลุงพยายามหยิบยื่นให้พอประมาณการครับขอได้โปรดเข้าใจตรงกันชนิดหนึ่งเถอะอย่าจริงจังจนเกินไปซึ่งบางครั้งลุงก็พยายามเตือนว่ามันเด็ดแน่นหน้าอกนะครับลุงก็เล่นไปด้วยแหละโอเคไหมครับต้องให้มันเบาให้มันอ่อนถ้าลุงใช้ภาษาแข็งโอ้ยไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ภาษาลุงนี่เกินแข็งนะรู้ไว้เวลาแข็งแต่แข็งมากนะครับโอเคไปต่อนิดหน่อยนะครับคุณดินหวังว่าในคุณดินในเรื่องฟิสิกส์ไม่มีก็ไม่ได้ค่อยๆนิดหน่อยลุงก็ไม่ใช่ปนกันมากไม่ใช่คำก็ฟิสิกส์2 คำก็ฟิสิกส์ก็ไม่ใช่นะครับโอเคนานๆก็จะเอ่ยถึงสักนิดนึงเอามาเติมกันนั่นเองนะครับใจที่ว่าความนึกคิดที่ว่าเป็นศูนย์จะเป็นไม่ได้อย่างไรตรงนี้แหละครับมาเพราะความคิดมีอยู่ตลอดเวลาถูกต้องครับถึงบอกว่ามันเป็นไปได้ยากมากลุงก็พูดจังว่ามันยากมากลุงก็พยายามบอกว่าหัวใจต้องหยุดเต้นพร้อมกับหยุดหายใจพร้อมกันในหนึ่งแป๊กแป๊กแค่นี้นะครับท่านมีหัวใจไหมล่ะเนี่ยผมมีหัวใจท่านมีปอดไหมล่ะมีนะครับนี่ก็คือธรรมชาติดึงธรรมชาติเสียธรรมชาติต่อจนได้แหละในความคิดเห็นไหมฮะหัวใจก็ฟังของท่านก็ฟังได้ผมก็ฟังได้มันก็เต้นหยุดตับมันหยุดเต้นเมื่อไหร่กับหยุดหายใจโอ้โหบอกถึงจุดขนาดนี้ใจว่าไงต่อเห็นไหมครับก็ตัวเราก็บอกว่าเน้นหนักเรื่องตัวเราพูดหลายครั้งว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยเน้นหนักตัวเรานะบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเน้นเหลือธรรมชาติอันเป็นตัวเราคือมนุษย์เรามันไปไหนก็หนีมนุษย์เราไม่ได้คำว่าวิชาฟิสิกส์ก็กับคนมนุษย์คือนักฟิสิกส์มันจะหนีมนุษย์ไปไหนล่ะเห็นไหมฮะวิชาฟิสิกส์กับนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์คือมนุษย์เห็นไหมมันก็ต้องคุยกันรู้เรื่องมนุษย์อย่างเงี้ย มันจะหนีไปไหนล่ะเห็นไหมครับแนวพยายามเข้าใจในรูปแบบด้วยลองดูครับทันทีสงสัยก็ฝ่ายรู้ตามตรงนี้โอเคนะตลอดพอเข้าใจนะครับว่าไอ้คุณสรัญญานะครับที่ว่า
ใจที่ว่าความคิดความนึกคิดที่ว่าเป็นศูนย์จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะความคิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ผมก็ดึงใส่วิชาคณิตศาสตร์อีกจิตเท่ากับกายหารด้วยใจใจมันเป็นส่วนนักคณิตศาสตร์ทำส่วนเป็นส่วนได้ไหมครับไม่ได้ไม่มีทางได้งั้นอย่ามานั่งขี้คุยผมก็ท้ากลับเลยพอเวลาลุงพูดแล้วมันจะไม่ได้เพียงแค่ตั้ง22หารด้วย7ก็ไปลงตัวแล้วนักคณิตศาสตร์เห็นไหมครับต้องลงตัวก่อนถึงจะมาคุยกับลุงเรื่องไหนมาถึงจะมาดีเบตกันได้เพราะผมถามย้อนกลับไป2ก็ตายแล้วนักคณิตศาสตร์เหมือนกันแหละอย่างนี้เป็นต้นเอาหน้าคณิตศาสตร์ก็เป็นวิชาทางโลกก็บอกไงนั่นเป็นทางโลกนะศึกษาเรียนรู้ไปประกอบอาชีพนะผมไม่ไปแย่งอาชีพท่านอยู่แล้วนะโอเคไหมครับอืมแล้วก็ตัดตอนไปใช่ไหมลุงมันดีตรงนี้ลุงไม่ไปแย่งอาชีพใครคือตรงนี้แหละมันดีตรงนี้ที่พูดเนี่ยโอเคนะเชิญก็ถ้าพูดถึงภาษาฟิสิกส์จริงแล้วลุงหงอกก็รวม4อย่างมาเหลืออย่างเดียวเป็นภาษาที่ก๊อปไปแล้วเนี่ยนี่แหละแยกรูปแยกนามไปเรียบร้อยแล้วพอแยกให้แล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าก็เห็นใจคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะเข้าตรงไหนคุณตอบถามตอบก็เป็นภาษาอยู่ดีใช่พอถามไปถามมาผมก็บอกว่าภาษาอย่างเช่นสมมติว่าไม่ต้องสมมติอ่ะภาษา3ตรรกะเนี่ยก็เหมาะสมกับพระอรหันต์เท่านั้นกับหรืออรหันต์เท่านั้นสามตะกร้านะครับทีนี้ถ้าจะมีภาษาที่เป็นภาษาเขาวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าความจริงหรือสัจจะนั้นก็ต้องภาษาฟิสิกส์ใช่แต่เป็นปลายฟิสิกส์นะลุงถูกไอ้ตัวปลายนี่แหละแล้วก็ใช้ภาษากิ๊กก๊อกเข้าไปอีกหน่อยเพราะมันเป็นภาษาของกิ๊กก๊อกที่มันจะขมวดตัวสุดท้ายของปลายนะครับแล้วพาเข้าไปสู่แกนกลางแล้วแล้วก็ไปกรอกหัวใจตัวเองเต้นนั่นแหละลุงแค่นี้ก็จะกรอกแก๊กกรอกแก๊งปิ๊กป๊อกป๊อกแป๊กแล้วครับผมก็ต้องขายของตรงนี้ว่าไปกรอกหัวใจที่ลุงหมอพูดต้องรับประกาศก็จบแล้วครับใช่แล้วมันคือตอนนี้ทุกคนไปเข้าทางหน้าบ้านกันมากเกินไป 99% ของลุงหมอนะมาจากทางทุกที่ทุกทางที่มันมาจากขามาหมดทุกทางของทั้งหมดศาสตร์ที่ว่ามาเพราะฉะนั้นลองไม่เข้าทางประตูบ้างเลยครับลุง เข้าทางหลังคาหรือเข้าทางมุมต่างๆบ้างเข้าโดยที่ไม่ต้องมีมุมนะฮะแล้วเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนั่นแหละครับ โดยหัวใจเต้นนั่นแหละลุงผมว่ามันจะไวจริงๆแล้วคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนจะง่ายใช่ไม่ทราบเลยเพราะว่ามันใช้ภาษาธรรมชาติเป็นคุณเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยคุณฮันนี่แหละแค่ฟังตามนี้แล้วขนลุกนี่คือจบแล้วลุงอืมใช่ใช่อัตราส่วนของตัวเราไม่ว่ามันจะถูกอธิบายเป็นภาษากายใจจิตไม่รู้แหละเขาจะอธิบายกันคุ้มเป็นแควหรือไปเข้าสมาธิธรรมหรือปฏิบัติธรรมอ่ะแค่ฟังแล้วขนลุกเพราะอัตราส่วนมันเท่ากับรูขุมขนกับขนนะลุงใช่ไอตัวขนเนี่ยคือไฟฟ้าสถิตนะลุงที่มันต่อกับอากาศปลายยอดไม้กับอากาศใช่แค่สะสมแค่นี้นี่ไม่ต้องรอขันแล้วลุงไม่ต้องรอเสียงด้วยเนี่ยฟังภาษาปุ๊บถ้าขนลุกน่านละลุงนั่นคือได้แล้วได้แล้วนั่นขอบคุณครับขนลุกนี่คือปิติแหละครับจำไม่ได้ครับถ้ามันเข้าใจทางลึกมันจะขนจะลุกถูกต้องครับมันจะมีเอฟเฟกต์ทั้งนั้นร่างกายเราเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้ว ไม่ต้องรับอากาศด้วยเนี่ยถ้าฟังแล้วขนลุกอย่างเงี้ยโอเคนะเอาล่ะแล้วก็เติมคุณคิดนิดหน่อยนะครับในนี้เพราะว่ารู้สึกจะติดตามมาเรื่อยๆนะครับลุงมีความคิดเห็นทางด้านพระมหากัสสปะที่รับดอกบัวจากพระพุทธเจ้าจนแตกไปเป็นนิกายเซนอย่างไรบ้างครับโอ้ยถ้าถามเซนนะครับโอ้โหฮะรู้แต่ได้ไปถึงแค่อิทัปปัจเจตามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นถ้าถามในกรอบของเซนนะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าแค่ภาษาเนี่ยนะครับของสองสิ่งมันจะกันอยู่แค่นี้ครับถ้าสิ่งนี้หายไปสิ่งนี้มันก็หายไปจบแล้วอย่างเงี้ยมันง่ายนะ นั่นคือเซนทีนี้มาทางอะไรนอกเซนก็มีอะไรอีกเนาะเดี๋ยวนะ
กลุ่มอมิตพุทธมหายานแหละนั่นก็คือถ้าทางด้านมหายานเนี่ยก็จะมักจะเน้นในเรื่องของอะไรอุเบกขานั่นเองครับรูปอุเบกขาคือรูปเป็นที่มันสมมาตรกันนะครับอุเบกขาจะเป็นวงกลมเป็นอะไรก็ว่ากันไปสัญลักษณ์เขานะครับก็มาอยู่แค่ตรงนั้นถ้าตามภาษานะลายตามภาษาทีนี้พอเวลาแล้วตามปฏิบัติจริงๆตรงนั้นมันก็จะหลุดเป๊ะไปนะครับมันก็ได้เซนก็จ่อก็แล้วกันนะเซนก็เข้าไปถึงจ่อตามคำสอนจะได้แค่จ่อนะครับทางด้านมหายานก็เหมือนกันตามสอนก็ได้แค่จ่อนะครับจำด้วยจ่อหมายว่ารอพลิกชาติสุดท้ายได้อย่างนั้นโอเคไหมครับสุดท้ายแต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่ลุงพยายามบอกว่าพระหันเดี๋ยวนี้เขาเป็นยังไงอย่างนี้นะทำนองเนี้ยครับจะเป็นยังไงโอเคนะกลับมาหาความสามารถนะครับเรื่องนี้นะผมว่ามันจะแน่นอนกว่าเซนสอนให้เข้าถึงความว่างเลยทีเดียวไม่มีรูปแบบออกแนวลุงถูกต้องครับมันแค่พูดไงมันได้ไหมล่ะทีนี้ถามว่าเซนมันมากี่ร้อยปีกี่พันปีก็ยังเซนอยู่เวลานี้ถามว่าคนที่เข้าไปอยู่ในกรอบของเซนถามว่าเข้าถึงความว่างได้กี่คนทีนี้ความว่างมันคืออะไรลุงบอกว่าคือค่าคงที่ไปก็เวลาต้องเป็นศูนย์เนี่ยลุงก็ขยายความต่อไปเรื่อยใช่ไหมครับความว่างลุงยังบอกว่าที่ว่างในความว่างอีกซ้อนไปทีนี้ความว่างธรรมดามันไม่เข้าใจมันก็ความว่างในที่ว่างยังซ้อนให้อีกทีหนึ่งภาษามันซ้อนกันอยู่คล้ายๆดับเบิลไปให้มันชัดทำนองเนี้ยครับโอเคนะให้เข้าใจตามนี้โอเคพอแล้วจิตที่หนักถูกแนวโน้มถ่วงของโลกดึงจิตที่เบาถึงจะหลุดออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกตรงนี้มันต้องกายฮะต้องกายต้องเบานะครับจิตมันเป็นธาตุรู้จิตที่หนักไม่ได้เลยครับเอามาชั่งตวงไม่ได้แน่นอนจิตเป็นนามธรรมล้วนถ้ากายชั่งตวงได้นะครับนี่หมายนะนะคุณคิดนะพอแล้วอย่าต่อแล้วผมก็อยากจะตามนะอยากได้เพราะว่าเวลามันเยอะแล้วนะครับพอแล้วครับวันนี้นะก็ไม่อยากจะให้คำถามทุกท่านหลุดนะครับเจตนาลุงมันจะไปอย่างนั้นผมจะกลับมันยังYouTube นะครับตกลงคุณสรัญญาเข้าใจเนาะในเรื่องของที่บอกว่าความคิดหยุดเป็นศูนย์นั่นนะครับหัวใจต้องหยุดเต้นนะครับเป็นคำสุดท้ายเลยกับปอดต้องหยุดทำงานในเวลาเดียวกันในภายในแป๊กครึ่งวงกลมอีกแป๊กก็เป็นวงกลมจบเลยนี่แหละเป็นคำตอบสุดท้ายเลยครับนะถือว่าเป็นคำตอบสุดท้ายเลยนะครับ ก็เป็นศูนย์ปุ๊บมันก็หยุดนิ่งหมดเข้าสู่ความว่างเป๊ะเหมือนกันนะคนนี้มันก็คือภาษาพุทธศาสนาคืออากาลิโกไงอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติปัจจตังแปลว่ามันเรื่องนี้จะรู้เฉพาะตัวเท่านั้นน่ะมันจะแชร์กันไม่ได้เลยครับโอเคมั้ยครับแชร์กันไม่ได้เลยตรงนี้ขอไข่ก็ไข่โดยแท้สมบูรณ์แบบเลยรู้เฉพาะตนเท่านั้นเองทีนี้เมื่อถึงเนี่ยก็ต้องเอาความสามารถเข้ามาใช้นะถ้าจริงแท้ต้องเอาความสามารถมาใช้ความสามารถทําให้เกิดประโยชน์มั้ยล่ะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ลุงก็รักษาตัวเองได้แล้วครับโอเคไหมอายุจะยาวนานเท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับตั้งไว้200ปีแล้วกันเนี้ย นะส่วนท่านก็รักษาแต่ละคนได้รักษามนุษย์ได้ละสองมือเปล่านี่คือความสามารถโอเคไหมครับว่ากันตรงนี้สุดท้ายแล้วนะครับผู้กมายาวเหยียดสาทุกสารประการพอเวลาสอตอพอพบก็คือเรื่องของความสามารถเท่านั้นเองนะแสดงความสามารถครับออกมาให้เกิดประโยชน์เป็นภาพรวมนะที่ว่าไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะนายกให้โทษนายขออย่างนี้ไม่ใช่ให้ประโยชน์นายกแต่ให้โทษนายขอไม่ใช่เด็ดขาดพุทธะไม่ใช่เลยนะครับประโยชน์ตนก็คือหนึ่งนะประโยชน์ท่านก็ 99% แล้วครับโอเคไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย แนวทางมันเป็นอย่างนั้นครับ
เอาแล้วมาถึงตรงนี้ทีหนึ่งขอบคุณที่มาที่ทีมงานคุณนิกนะฮะคุณฮันโอเคเมื่อพูดถึงว่าเสียงหัวใจหยุดเต้นพร้อมกันหยุดหายใจพร้อมกันโอเคครับแปลว่าจบแล้วนะไม่มีเพิ่มเติมแล้วก็ขอร้องหงอกมีแต่ของแถมหงอกมีแต่ของแถมใช่ครับแกเนาะโอ้โหเที่ยงคืนพอดีเป้ง1 นาทีพอดีพอยังที่ลุงก็พอเนาะดีไหมจ่ายแค่นี้ก็ดีเหมือนกันนะลุงก็อยากใจเห็นแสงเหมือนกันเอาไหมเอาสักหน่อยก็แล้วกันนะจบแสงก็ไปเลยนะเอาครับโอเคก็จะได้เดี๋ยวจะเสียความรู้สึกกันนะครับ ค่อยๆสูดเอาครับพลังงานโฟตอนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงสังเกตสีไว้หน่อยครับเริ่มต้นหายใจลึกๆเข้าไปครับเรามีเป้าหมาย3 เป้าหมายนะครับ1ป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยวิธีสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเองด้วยวิธีสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวกับตัวเองวิธีก็คือสูดหายใจเข้าไปสูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็นานๆแล้วท่านจะได้ความร้อนในร่างกายอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เวลาไปวัดด้วยประหลอดมันจะไม่ขึ้นตามนะครับมันคนละเรื่องนะครับไปวัดด้วยประหลอดจะไม่ขึ้นตามนะครับประหลอดเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ตามทางด้านนี้ไม่ได้หรอกบอกให้ก็ได้นะครับตัวเราความร้อนภายในมันจะรู้เองจะเข้าใจเองครับจะรู้สึกเองฮะย้ำทีนึงเอาอย่างเช่นเฮ้ยตัวร้อนมันก็ตัวร้อนไปวัดมันก็38.39แล้วไปไหนก็ถูกแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นเลยนะหรือใครก็ตามที่มีตัวร้อนอยู่เวลาตัวร้อนอยู่นะตัวร้อนก่อนที่จะตัวร้อนหายใจเผาๆเนี่ยเดี๋ยวหายร้อนพอพลังงานความร้อนที่มันเข้าตัวปุ๊บไอ้นั่นมันจะหายร้อนนะมาแปลว่าคนที่มีอุณหภูมิ38ที่บอกว่าเป็นไข้นิดๆเนี่ยโอ้โหนี่จะหายงับอากาศเข้าไปเถอะครับแล้วภูมิต้านทานก็จะได้ทีนี้ที่สองนะครับก็คืออะไรล่ะใครต้องการที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีที่อยู่ในร่างกายเนี่ยลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ไม่ดีในภาษาลุงส่วนภาษาหมอเขาจะบอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคที่เขาว่านะครับอันนี้ของเขาไม่ใช่เรื่องของเราตรงนั้นนะเรากำลังพูดเรื่องของเรานะอย่าลืมพยายามตัดเขาออกทีละน้อยสองน้อยครับมันจะเข้าใจตัวกันได้ครับนะนั่นแหละค่อยสังเกตเอาครับนะค่อยๆสังเกตสังกาแสงที่ให้ที่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ดูมันจะให้เสียเป็นความเย็นอยู่ซ้ำไปพลังงานของความเย็น กำจัดอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของท่านลุงจะบอกว่าเป็นร่างกายที่ไม่ปกติลุงไม่ยอมรับคำว่าโรคนะให้รู้ไว้ไม่ว่าเขาจะบอกว่าโรคใดๆก็ตามเรื่องของเขาแต่ลุงไม่ยอมรับคำว่าโรคนะให้ดูยุงยอมรับแต่ว่าอาการไม่ปกติของร่างกายก็กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นปกติออกไปเสียแล้วก็กลับมาเป็นปกติปวดมันไม่ปกติหายปวดมันก็เป็นปกติมันก็จบกินไม่ได้กลับมากินได้นอนไม่หลับกลับมานอนหลับนะหายใจไม่สะดวกได้หายใจสะดวกนี่เป็นต้นไม่มีเรี่ยวแรงก็กลับมามีเรี่ยวแรงเนี่ยเห็นไหมครับเรามาถึงตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะมันแคบขึ้นเยอะใช่ไหมครับอยากจะให้เข้าใจให้มันตรงกันมันง่ายในการสื่อสารพวกนี้ครับตอนนี้ไม่เอาความเชื่อแล้วเอาความจริงหน่อย
อันที่สามคือใครต้องการหวังชาติสุดท้ายทีนี้ครับก็เอาไปเลยไปเลยไปเลยใช่นะเป้าหมายสูงสุดก็คือพวกนี้แหละสร้างภูมิต้านทานของตัวเองเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองและหรือป้องกันไวรัสโคโรนามันก็ความหมายเดียวกันป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าความหมายเดียวกันกับคำว่ารักษาตัวเองใช่ไหมฮะสองชาติสุดท้ายแต่มีข้อแม้นะชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมีข้อแม้นะแปลว่าทางโลกต้องเต็มไม่เดือดร้อนใครและไม่ให้ใครเดือดร้อนชีวิตนี้ใช่ป่ะคนมีลูกก็อย่าให้ลูกเดือดร้อนเห็นไหมก็ต้องคิดตรงนี้ให้ได้เป็นความคิดอย่างเป็นปัจเจกนะฮะต้องพึ่งตนเองให้ได้ทุกรูปแบบจนกว่าจะหมดลมหายใจประมาณนั้นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปล้มหมอนนอนเสื่อคือโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่มาเบียดเบียนใช่ไหมนั่นคือนั่นคือความหวังแล้วล่ะก็คือเรื่องสุขภาพที่ดีนะว่าไปทำไมมีแล้วอะไรมันทางฝั่งรู้มันได้ทั้งป้องกันและกำจัดใช่ไหมครับป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันได้ทั้งสองมิตินะกำจัดออกไปและป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกหรือว่าคนที่ไม่เป็นอะไรคือป้องกันไว้อย่ามันเป็นอีกนะอย่ามันมาเป็นกับเรานะป้องกันไม่เป็นอะไรแต่ป้องกันไว้ก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาที่ว่านี่แหละหวังว่าคงจะเข้าใจภาษานี้นะมันไม่ได้ยากนะมันไปยากตรงที่ไปจดจำอะไรต่างมาเยอะแยะนี่นะครับที่มันก็เลยทำให้นะมันก็เลยถอดถอนยากมันล้างออกจากกันได้เพราะว่านึกซะว่าของเก่าคือใส่รองเท้าคู่เก่ามันมากี่ปีแล้วถอดใหม่ซะเลยเป็นไงเอาของใหม่ใส่ซะก็ประมาณเพียงแค่นี้ถ้าหากว่าปฏิบัติได้นะเข้ามาถึงโอ้จะง่ายมากเลยครับปฏิบัติไม่ต้องไปอ้างเอาอะไรเลยนะครับไอ้ถามต่อไปมาถามต่อไปมาเนี่ยมันจะมีคำตอบสุดท้ายได้สบายสบายเลยครับนั่นนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนุ่มไว้กรุณาคิดกับสิ่งเหล่านี้นะครับพอเนาะโอ้โหเที่ยงคืนก็อีก10นาทีเป็นประวัติการมากในรอบตั้งแต่เริ่มทำ YouTube ทาง Face มากี่ปีได้มัน 3-4 ปีแล้วเนี่ยใช้เวลายาวนานขนาดนี้ครับใช่นะฮะโอเคครับจากนี้ไปก็ถือโอกาสเลยนะครับว่าพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบประชาชนในวัฏยาศัยมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอต่อมาก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ต่อมาจะได้เป็นการเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศใช่ไหมครับชัดเจนเนาะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปและกลับก็แล้วกันนะไปเลยตอนนี้ไปเลยทั้งไปเลยกลับใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมๆกันนี้ก็สุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้าใช่ไหมเกินบ้าด้วยนะยังไม่พอยังมีคำว่า abnormal กับ unconscious ด้วยขออนุญาตนะครับ
ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม